ัสดีครับเช้านี้ก็พามารู้จักกับต้นใบยอที่เราไปทำประกอบเป็นถ้าเป็นอาหารนะไม่ว่าจะเป็นห่อหมกใบยอหรือว่าแกงปลาดุกใส่ใบยออะไรเงี้ยก็เป็นผักที่มีมากับคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเคยได้ยินแต่หอมกใบยอนะคนไม่เคยเห็นต้นเลยนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นของเราธรรมดานี่แหละครับขนาดส่งพุ่มสูงประมาณสัก5เมตร10เมตรนะไม่สูงมากมายเป็นไม้เนื้ออ่อนคนไทยก็ชอบเอายอดมาประกอบเป็นอาหารถ้าเป็นห่อหมกถ้าเป็นผลก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นบางคนทำส้มตำกับผมวันนี้ผมก็อนุรักษ์ไว้นะปลูกไว้ในสวนริมคลองอันนี้ก็เอ็นลงริมคลองแต่ว่าผมพยายามตัดแต่งไม่ให้มันล้มลงไปในน้ำตัดส่วนที่มันหนักเกินไปก็ตัดออกโอกาสดีๆก็คงมีโอกาสได้เด็ดเอาใบไปประกอบอาหารเป็นไม้พื้นบ้านผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางอาหารสูงก็พยายามเก็บๆไว้บางทีลูกหลานอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าต้นใบยอเป็นยังไงไปหาซื้อในท้องตลาดก็ค่อนข้างแพงที่แพงเพราะอะไรเพราะหายากงั้นมีโอกาสปลูกไว้ก็ปลูกไว้ใส่แต่ผมก็ฝากไว้นะครับอนุรักษ์กันไปผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ